มีเพื่อนสมาชิกไลออนสากลหลายคนทักมายังที่ทีมประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการจัดงานการประชุมโอซิลฟอรัมที่จะมีเกิดขึ้นในเมืองพัทยาในวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้เขาสอบถามว่าผมต้องการทราบว่าภาครองที่เขาสังกัดอยู่มีการบริหารงานของไลออนมานานหรือยังและใครเป็นผู้ว่าการภาคคนแรกวันนี้ธีรพัฒน์เล่าความจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้ฟังเริ่มต้นตั้งแต่ปีบริหาร2509ถึง2510ไลออนสากลกำหนดพื้นที่นี้ให้เป็นภาค310แต่ยังไม่สามารถใช้คำว่าประเทศไทยได้เนื่องจากว่าเป็นการควบรวมสโมสรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในประเทศเวียดนามใต้เข้าด้วยกันเนื่องจากว่าสโมสรที่เกิดขึ้นใน2ประเทศนี้ยังมีจำนวนไม่ถึง20สโมสรและยังไม่สามารถก่อตั้งเป็นภาคได้อย่างสมบูรณ์โดยในปีนี้หม่อมเจ้าอัศวดิษฐ์ดิสกุลเป็นผู้ว่าการไลออนสากลภาค310คนแรกในปี2511เมื่อสโมสรในประเทศเวียดนามได้มีการเจริญเติบโตสมาชิกสโมสรเวียดนามจึงขอแยกตัวออกไปตั้งเป็นภาคของตัวเองนั่นก็คือภาค311เวียดนามนั่นเองผู้ว่าการภาคลำดับที่10คนที่8ของไลออนสากลภาค310ประเทศไทยท่านนั้นก็คือไลออนร้อยเอกขจิตหัพพนานนท์ต่อมาท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกไลออนสากลในวาระต่อไปในปีบริหาร2521ถึง2522ประเทศไทยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ภาคโดยไลออนสากลภาค 310A มีไลออนประหลาดเปมาวิภาคเป็นผู้ว่าการภาคไลออนสากลภาค 310B มีไลออนวินิตวังตาลเป็นผู้ว่าการภาคและไลออนโรดไกรเลิกเป็นประธานสภาคนแรกปีบริหาร2527ถึง2528ก็สามารถที่จะก่อตั้งไลออนสากลภาค 310C ซึ่งมีไลออนหม่อมหลวงสมศักดิ์กำพูเป็นผู้ว่าการภาคปีบริหาร2539ถึง2540สามารถที่จะแบ่งไลออนสากลภาค 310A1 ซึ่งมีไลออนบุญเสริมอิทธิชัยชาญเป็นผู้ว่าการภาคและ 310A2 ซึ่งมีไลออนธงชัยแสงอร่ามเป็นผู้ว่าการภาคปีบริหาร2535ถึง2536ก็มีไลออนสากลภาค 310D ซึ่งมีไลออนชัยวัฒน์มหัทนาพาณิชย์เป็นผู้ว่าการภาคและไลออนสากลภาค 310E ซึ่งมีไลออนประยูรตันติวิวัฒน์เป็นผู้ว่าการภาคที่ผมแบ่งปันมานี้คือความภาคภูมิใจและความสำเร็จของไลออนสากลและไลออนไทยทั้งหมดในงานประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยาผมอยากจะเชื้อเชิญสมาชิกไลออนไทยทุกคนที่สามารถที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ไปร่วมประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ด้วยกันนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกในชีวิตของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรการกุศลที่เราภาคภูมิใจนั่นเอง